พวกเราเหล่าลูกเสือไทยฝ่าไปในไพรพนาใต้แผ่นฟ้าใต้ร่มพระบารมีฝนคร่างคร่าวสาดลมหนาวก้าวต่อไปหัวใจเปลี่ยนปีงานชุมนุมเหล่าลูกเสือน้องพี่ผูกไมตรีถึงกันนานนานพลังลูกเสือไทยหัวใจกำหนดอาสาขอกราบเรียนเชิญครับเชื่อเชื่อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทะบงพระสงฆ์ที่พระบาทมงกุฎเกล้าจอมเมารีทรงพระมีกองเรือลูกเชื้อมาทรงสร้างอบรมบ่มนิสัยให้วิจัยรักษาศาสนาทรงสั่งสอนสรรพกิณวิทยาเป็นอาภาของพุทธพุทธิเมื่อไรดังดวงจันทร์อาทิตย์ประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบสมสมัยพระบุญนี้จะสถิตในดวงหทัยห้วยราไม่ขาดเลยหมดลุกในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้อำนวยการปฏิพรยินขำกล่าวรายงานการดำเนินโครงการหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานของโรงเรียนพิทยาคมทาตุราชศรีพิจิตรครับเรียนรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาท่านพิสมัยเรืองศิลป์ประธานในพิธีที่เคารพตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564และให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้กับวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแล้วนำไปขยายผลจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้กับลูกเสือของสถานศึกษาโรงเรียนพยาบาลทางตุลาศรีพิจิตรสำนักงานเขตบางบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโคร
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้กำกับลูกเสือได้เข้ารับการฝึกอบรมตัดสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในวันที่6ถึงวันที่8กันยายน2566จึงน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาขยายผลในสถานศึกษาจัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมาเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนื้อนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน40คนโดยมีนางสาวใจนวลพรหมณีเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมนายสุรชัยอุสวเป็นรองผู้อำนวยการฝึกอบรมดิฉันนางอติพรนินขำผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพยัคฆ์ทานุราชศรีพิจิตรคณะวิทยากรลูกเสือตลอดจนลูกเสือและเนี่ยนารีสามัญรุ่นใหญ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนพยัคฆ์ทานุราชศรีพิจิตรในวันนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการฝึกอบรมในระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทั้งสองท่านนะคะท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูลูกเสือโรงเรียนพยาบาลทารุราชศรีพิจิตรนะคะท่านที่ศึกษาท่านวิทยากรน้องๆและลูกเสือทุกคนนะคะก็วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนพยามนทาธุราชศรีพิจิตรในวันนี้ซึ่งโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกนะคะให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนนะคะแล้วก็เป็นที่ยั่งยืนตามแนวที่สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดไว้เพื่อน้อมนำหลักการที่การโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาชุมชนบริเวณใกล้เคียงซึ่งชุมชนต่างๆก็ให้ความสนับสนุนโดยทั้งส่งเสริมให้หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์กับสังคมกิจการลูกเสือก็เป็นกระบวนการสำคัญนะคะที่ในการพัฒนาคุณภาพเยาวชนนะคะให้รู้จักรักษาระเบียบวินัยเป็นสำคัญนะคะรู้จักรักสามัคคีในหมู่คณะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานพวกเรานะคะที่ได้มีการเติมเต็มกันมาโดยตลอดนะคะซึ่งอยู่ในตัวตนของทุกคนได้โอกาสนี้ได้เข้ามาฝึกเป็นลูกเสือก็ถือว่าทุกคนก็เป็นผู้เสียสละนะคะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นับเป็นกิจกรรมลูกเสือซึ่งดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้มีการทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับเยาวชนซึ่งวันนี้ลูกเสือได้รีที่มาทั้ง40คนนะคะก็ขอให้มีการฝึกด้วยความพร้อมนะคะแล้วก็มีความจงรักภักดีจริงๆแล้วการฝึกลูกเสือในครั้งนี้เนี่ยของเราอันดับแรกคือหนึ่งต้องมีความซื่อตรงนะคะแล้วก็ดำเนินการด้วยความพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกัน3วันก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจในการฝึกลูกเสือจิตอาสาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองก่อนนะคะแล้วก็จะได้ไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกได้นะคะสำหรับโครงการในวันนี้ก็ขอบคุณนักโครงการนะคะแล้วก็ขอบคุณทางผอ.สถาบันนะคะท่านผอ.ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็หัวหน้าลูกเสือโรงเรียนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรวมทั้งท่านผู้ช่วยนะคะแล้วก็วิทยากรนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ขออำนวยพรให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุจุดประสงค์ของโครงการสำหรับวันนี้แล้วก็เจตนารมณ์ที่ทุกท่านได้มุ่งหวังให้สำเร็จทุกประการบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนพยามนทาธุราชศรีพิจิตรณบัดนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเสือตรงตรงนั่งเรียบร้อยแล้วแม่หนูเรียบร้อย
้อยมากเลยแข็งแข็งมากเลยชื่นชมค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักกันช่วยเหลือกันเราจะทำให้เราแหละทุกวันอยู่ความสุขนะคะแล้วก็จะได้ไปช่วยนอกได้เนาะจิตอาสาต้องมีจิตใจที่เราไปทำพิธีเปิดนะลูกสวมหมวกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวที่หมายเดินนะลูกที่เรานัดหมายกันไว้นะครับก่อนที่จะยกมือยืนในท่าตรงนะครับแล้วยกมือขวายกเป็ดเอามือยกI'm not afraid of the dark.
ญาตเป็นตัวแทนของท่านผู้ในการศึกษาผู้เสื่อมที่อาสากรุงเทพมหานครหรือท่านผู้ในการยิ่งยงหรือยศนะครับท่านเป็นได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการฝึกลูกเสือติดอาสาราชการของกรุงเทพมหานครซึ่งที่มาที่ไปคือเมื่อประมาณปี65นะครับเราได้รับพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาราชการจากกรมการประกันที่4นะครับเริ่มต้นจากการฝึกอบรมตัวเองจังหวัดละ20คนซึ่งจะบอกพวกเราว่าอยากให้พวกเราได้ภาคภูมิใจครับแล้วก็เราก็จะต้องเอาบทเพลงฝากภาพภูมิใจเนี่ยไปแสดงแกงโชว์ด้วยเราก็ดูกองถ่ายของวิชาของนะครับรู้สึกว่าเย็นคือขอบคุณที่ดูหัวใจนะครับครับขอตัวทีมนะครับลูกเรือจิตอาสาประจำทางนะครับทุกคนนะครับรวมทั้งนักเรียนด้วยนะครับแต่ก็ถึงมันการเปลี่ยนนะครับหลังจากร่วมเปลี่ยนค่อยจัดตั้งนะครับซ้อมเอกสารมาที่ข้างทางก็มาออกไปทำจริงออกไปทำจริงไปช่วยเหลือที่เครื่องแรกของเรานะครับอย่างที่ท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้จัดการศูนย์ได้บอกไว้แต่เราไม่ได้ไม่ได้เจออะไรเป็นมีจุดในระดับที่เราเรียกว่าเป็นประเทศ200ประเทศ